ตัวอย่างที่2นะคะต้องตัวอย่างที่2คานยาวเอารูปมาก่อนนะคะรูปมาก่อนคานยาว10เมตรนะคะงัดวัตถุหนัก80นิวตันโดยวางให้จุดหมุนอยู่ห่างจากวัตถุ1เมตรนะคะ1เมตรจงหาว่าจะต้องออกแรงปลายคานเท่าไหร่นะคะเอาลองถามว่าจะต้องออกแรงปลายคานเท่าไหร่นะคะคานนี้ยาว10เมตรนะคะงัดวัตถุหนัก80นิวตันโดยวางให้จุดหมุนอยู่ห่างจากวัตถุจุดหมุนอยู่นี่จุดหมุนห่างจากวัตถุ1เมตรจงหาว่าจะต้องออกแรงที่ปลายคานเท่าไหร่9เมตรนี้มาจากไหนมาจากคานโจทย์เขาบอกคานยาว10เมตรนะคะอันนี้โจทย์ข้อนี้เหมือนกับอะคิมิดิสใช่ไหมอะคิมิดิสจะงัดโลกเราให้ลอยไปเลยนะคะอะคิมิดิสจะงัดตรงนี้นะคะเอาใครคิดในใจออกแล้วคานอันนึงโจทย์เขาบอกความยาวของคานมาให้งัดน้ำหนัก80นิวตันเอาวางเอา80นิวตันวางให้อยู่ห่างจากจุดหมุน1เมตรนะคะจุดหมุนอยู่นี่ถ้าห่างจากจุดหมุนนี้11ที่เหลือก็เป็น9นะคะ10ลบ1เหลือ9รู้นะว่า9นี้มาจากไหนใครไม่รู้วัฒนารู้ไหมรู้นะ9มาจากไหนมาจาก10ลบ1นะคะอ้าวคิดตอบเท่าไหร่ข้อนี้บังเอิญตัวเลขไม่ลงตัวนะตอบเท่าไหร่นึกไม่ออกออกแรงเท่าไหร่นะทำนองเดียวกันนะคะนักเรียนเรามาดูนะคะวิธีทำเราก็เอาคานมาแขวนเข้าเอาคานวางบนจุดหมุนนะคะนักเรียนเรามาดูเพื่อนจะต้องออกแรงเท่าไหร่ถึงจะงัด80นิวตันนี้ได้โมเมนต์ทวนโมเมนต์ตามนะคะนักเรียนอันนี้มวลมาวางตรงนี้อันนี้คือโมเมนต์ทวนอันนี้คือโมเมนต์ตามเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ทวนนักเรียนโมเมนต์ผิดอีกแล้วเดี๋ยวครูแก้นิดหนึ่งนะลอกมาตกอะไรไปตกนอนหนูไปนะคะนักเรียนเดี๋ยวครูเติมนิดหนึ่งโมเมนต์นะคะโมเมนต์ต้องมีนอนหนูนะคะนักเรียนไม่ใช่โมเมนะคะในวันนี้นะคะว่าเอาน้ำหนักมาแขวนเอาไว้80นิวตันนะคะถามว่าจะต้องออกแรงเท่าไหร่ใช่ไหมกดลงไปจึงจะทำให้คานอยู่ในภาวะสมดุลเรารู้ว่าโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเอาโมเมนต์ตามคือเท่าไหร่ไม่เราไม่รู้เราก็ใส่คอนิวตันนะคะเราใส่คอนหรือเลขสัญลักษณ์อะไรก็แล้วแต่นะนะคะเราก็ใส่คอนิวตันเพราะฉะนั้น9ตัวนี้คือ9เมตรคูณกับคอนิวตันจะเท่ากับ80คูณ1เพราะฉะนั้นคออันนี้คือมีค่าเท่าไหร่ก็จะเท่ากับ80หารด้วย9ก็จะได้8หารนักเรียนก็จะได้80 8ส่วน9นิวตันนะคะหน่วยเป็นนิวตันนะคะงงไหมนักเรียนถ้าเราเข้าใจนักเรียนดูถ้าเราเข้าใจไม่ยากนะคะให้รู้ว่าโมเมนต์ตามเท่ากับโมเมนต์ทวนแล้วเราแทนค่าแล้วเอาวิชาอะไรมาช่วยคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนวิธีหาค่าจะ
ใครแม่นคณิตศาสตร์ก็จะช่วยอันนี้จะทำให้หาค่าได้เร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วไปดูคำถามท้ายบทนะคะเกี่ยวกับโมเมนต์นะคะนักเรียนชั่วโมงหน้าเราก็จะขึ้นเรื่องใหม่นะโมเมนต์เรียนเฉพาะวันนี้ชั่วโมงหน้าก็จะเป็นผลของแรงต่อความเร่งของวัตถุนะคะมีใครสงสัยไหมตัวอย่างนี้เก่งเอาอีกตัวอย่างหนึ่งนักเรียนตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3คานอันหนึ่งนักเรียนดูคานครูพยายามยกตัวอย่างให้แตกต่างกันนะคะนักเรียนดูตัวอย่างที่3คานอันหนึ่งยาว10เมตรหนัก10นิวตันเวลาเขาบอกถ้ามีบอกน้ำหนักของคานมาด้วยนักเรียนเราก็ต้องเอาน้ำหนักคานไปคิดด้วยนะใช้งัดก้อนหินหนัก200นิวตันโดยนะคะนักเรียนดูใช้งัดก้อนหินหนัก200นิวตันโดยให้จุดหมุนอยู่ห่างจากก้อนหิน2เมตรนี่ก้อนหิน200นิวตันนี่จุดหมุนห่างจากก้อนหิน2เมตรนะคะจงหาว่าต้องออกแรงเท่าใดในการงัดก้อนหินอันนี้เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้แต่อะไรแต่เขาบอกน้ำหนักคานมาด้วยนะคะน้ำหนักคานเท่าไหร่10นิวตันเพราะฉะนั้นนายดำนี่ต้องออกแรงเท่าไหร่จึงจะทำงัดก้อนหินนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกอย่างนี้มาบอกว่าบอกน้ำหนักของคานมาด้วยเราก็ต้องเวลาคิดน้ำหนักของคานนักเรียนจะลงที่จุดกึ่งกลางนะคะนักเรียนนอกจากอย่างโจทย์เมื่อกี้เขาบอกคานเบามากอย่างนี้แล้วก็คานไม่ต้องคำนึงถึงน้ำหนักของคานนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ยากขึ้นมานิดหนึ่งนะคะอันดับแรกนักเรียนจะเข้าใจต้องสร้างรูปนะฮะพอเราสร้างรูปได้นักเรียนง่ายนิดเดียวคือพอเราสร้างรูปได้เราก็คำนึงถึงโมเมนต์อะไรโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาอันไหนตามเท่าไหร่ทวนเท่าไหร่นักเรียนก็เอามาปุ๊บออกเลยนะคะโจทย์เสร็จแล้วยังนักเรียนตัวอย่างที่3จุดหมุนนะคะจุดหมุนอยู่นี่เพราะฉะนั้นอันนี้ด้านนี้ก็เป็นโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาโมเมนต์ตามมีกี่โมเมนต์มี2นะคะต่อไปดูวิธีทำนะโจทย์ใครยังไม่เสร็จเสร็จแล้วดูวิธีทำเราก็เอารูปมานักเรียนต้องสร้างรูปนะคะไม่สร้างรูปจะทำให้เข้าใจยากเขาบอกคานอันหนึ่งยาว10เมตรนะคะ10ไหมนักเรียนยาว10นะคะเอาน้ำหนักมาวาง200นิวตันมาวางห่างจากจุดหมุน2เมตรนะคะคานนี้มีน้ำหนัก10นิวตันถามว่าจะต้องออกแรงกดที่ปลายคานกี่นิวตันเราก็สมมุติเป็นคอนิวตันนักเรียน3นี้มาจากไหนโจทย์เขาบอก3นี้นักเรียนรู้ได้ไงใครบอก3ตรงนี้ทำไมครูรู้ว่าแขวนอยู่ตรงนี้10นี้คือน้ำหนักของคานน้ำหนักของคานจะลงที่จุดกึ่งกลางนะคะคานนี้ยาว10อันนี้ไปแล้ว2นี่โจทย์บอกเพราะฉะนั้นกึ่งกลางก็คือข้างละ5เพราะฉะนั้นอันนี้ไปแล้ว2ที่เหลือเป็น3อันนี้เหลือเป็น5ทีนี้เราก็มาดูโมเมนต์ทวนโมเมนต์ตามนี่เห็นดูมีกี่โมเมนต์ด้วยกัน3นะคะเพราะฉะนั้นโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาตามมีอะไรบ้างนี่เห็นดูโมเมนต์ตามมี10นิวตันคูณ3เมตร
กับคอนิวตันคูณ5เมตรเอามาบวกกันเท่ากับ200นิวตันคูณ2เมตรเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อันนี้10คูณ3ได้30อันนี้ก็8 200คูณ2ก็เป็น400เพราะฉะนั้นคอนิวตันก็เท่ากับ400ลบอันนี้ลอ30เนี่ยโด30เนี่ยลบออกทั้ง2ข้างก็จะได้8คอเท่ากับ370คอเดียวเท่ากับ370หารด้วย8นะคะ8 8 4 36 8 6 48เพราะฉะนั้นก็จะเหลือ46เศษ2ส่วน8หน่วยเป็นหน่วยเป็นอะไรนักเรียนคอมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะหน่วยเป็นนิวตันสงสัยไหมสงสัยตรงไหนถามนะตรงไหนมาอย่างไรนักเรียนนักเรียนคิดตามไปด้วยนะคะเข้าใจแล้วยังอ้าวเข้าใจแล้วนะสงสัยถามได้นักเรียนถามนะตรงไหนมาอย่างไรเพราะอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่นะที่เราเรียนกันแล้วก็นักเรียนจะได้เรียนในชั้นสูงขึ้นไปอีกนะคะเกี่ยวกับเรื่องโมเมนต์นักเรียนจริงๆโมเมนต์อ่ะง่ายหัวใจหลักก็คือมีแค่โมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนะคะแล้วนักเรียนสร้างรูปให้ตรงกับที่โจทย์บอกนะคะโจทย์เขาบอกว่าคานยาว10เมตรนะคะนักเรียนดูโจทย์บอกคาน10เมตรนักเรียนต้องรู้ว่าเขาบอกว่าแขวนนี้ห่างจากจุดหมุน2เมตรเอ๊ะนักเรียนบอกเอ๊ะบอกมาทำไมถ้าเขาไม่บอก2เมตรนักเรียนหาได้ไหมหาไม่ได้พอบอก2นักเรียน3กับ5โผล่มาเลยโผล่มาจากไหนบนในสมองเรานะคะเนื่องจากอันนี้เป็นอันนี้ไม่ใช่จุดกึ่งกลางนะแต่น้ำหนักของคานจะลงมาที่จุดกึ่งกลางนะคะคือ10นิวตันนะคะแล้วอันนี้เนื่องจากตรงนี้คือจุดกึ่งกลางเพราะฉะนั้นครึ่งนี้คือ5อันนี้ไปแล้ว2ที่เหลือเป็น3นะคะต่อไปดูตัวอย่างไม่ดูตัวอย่างแล้วนักเรียนดูคำถามท้ายบทดีกว่านะคะนักเรียนดูคำถามท้ายบทเราหน้า45เห็นไหมแขวนเต็มไปหมดเลย